ในตอนเย็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงปล่อยคารวานเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ครั้งที่3เวลา 17:10 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานปล่อยคารวานเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ครั้งที่3ณบริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตในการนี้ได้ประทานถุงผลิตภัณฑ์รวมพลังน้ำใจไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาลพบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกกรุงเทพมหานครและนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี2554ทั้งนี้บริษัท Procter & Gamble ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างยี่สุนซูเปอร์สโตร์อุดรธานีจากโครงการรวมพลังน้ำใจไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อแจกจ่ายในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและผู้พิการในด้านปัจจัย4เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงหย่อนคูปองผลิตภัณฑ์ลงในตู้ไปรษณีย์ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจะส่งคูปองให้กับผู้ประสบอุทกภัย 20,000 ครอบครัวใน8จังหวัดดังกล่าวกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัททศภาคจำกัดสนับสนุนการทำคูปองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนด้านข้อมูลภายในถุงรวมพลังน้ำใจไทยบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิสบู่แชมพูและถ่านไฟฉายโดยบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นผู้ขนส่งถุงรวมพลังน้ำใจไทยไปยังบิ๊กซี20สาขาในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นผู้ประสบภัยสามารถนำคูปองไปรับถุงรวมพลังน้ำใจไทยได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2555โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบรรจุส่งแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาทิโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับบำบัดน้ำธรรมชาติให้เป็นน้ำที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งการบำบัดน้ำอย่างถูกต้องในพื้นที่ทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัยโครงการหลังคาสีเขียวซึ่งได้รับรวบรวมกล่องน้ำดื่มที่ใช้แล้วนำไปผลิตเป็นหลังคาสีเขียวเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติเ